สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับวรุตาอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจาก EP ที่แล้วแก้หนี้แก้จนด้วยบัญชีครัวเรือนเป็นยังไงบ้างคะทำแล้วเพื่อนๆรู้เป็นยังไงบ้างคะแม้วรุตานี่สนใจจริงๆเลยอยากจะรู้ว่าเพื่อนได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสถานะของเรานี่เป็นอย่างไรเราจ่ายกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้รีบจดรีบเจอรีบจัดการแล้วก็จะรวยกันค่ะแต่อย่าลืมนะคะฝากนิดนึงพยายามจดให้ได้ครบประมาณสัก7วันนะคะและหลังจากนั้นเรามาดู7วัน7วันก่อนนะคะและหลังจากนั้น7วันเรามาดูสิคะว่าจาก7วันที่เราจดมาแล้วเนี่ยสถานะของเราเป็นอย่างไรเมื่อเจอแล้วรีบจัดการซะนะคะแล้วเราจะรวยไปด้วยกันค่ะวันนี้มาแจกสูตรรวยอีกค่ะสูตรเด็ดมีแค่4ข้อเองค่ะง่ายๆทำแบบสบายๆสไตล์วารุตาค่ะไม่รอช้ารีบเฉลยก่อนเลยค่ะข้อ1แยกแยะค่ะแยกแยะระหว่างบนกับนี้นะคะจำเป็นกับฟุ่มเฟือยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าความจำเป็นมาเจอกับความฟุ่มเฟือยโอ้ยชีวิตมีความสุขค่ะเราได้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นและสิ่งของนั้นมันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขด้วยอันนี้สุดยอดหามันให้เจอนะคะหาให้เจอนะคะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นี้ก็คือการรู้จักสถานะการเงินของตัวเองค่ะให้รู้ว่าตัวเราเองเรามีรายได้ขนาดไหนนะคะเรามีรายได้ 5,000 อย่าใช้เกิน 5,000 นะคะอย่าใช้เกินนะคะเพราะถ้าเกินเมื่อไหร่หนี้มาค่ะถ้าหนี้มาเมื่อไหร่จนค่ะอันนี้หมายถึงจนจริงๆเลยนะคะจนชัวร์เลยค่ะอันที่3ออมค่ะออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อันนี้จำเป็นมากเลยนะคะอันนี้จำเป็นมากถ้าเกิดเราออมอย่างน้อย 10% ไว้ในกระเป๋าของเราออมก่อนใช้นะคะย้ำออมก่อนใช้อย่าใช้ก่อนออมอันนี้ผิดสูตรค่ะผิดสูตรรวยค่ะถ้าไปใช้ก่อนออมอันนั้นสูตรจนค่ะอันนั้นไม่เอาค่ะเราไม่เอานะคะเราเอาแค่สูตรรวยค่ะออมก่อนใช้ 10% ของรายได้ของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ใช้ได้อย่างสบายใจค่ะแล้วเราก็จะสบายใจเพราะเรามีเงินเหลือเวลาเรามีปัญหาฉุกเฉินหรืออะไรเราก็สามารถเอาเงิน 10% ของเรานี้นะคะมาใช้ได้นะคะจะหลับจะกินจะนอนเราก็มีความสุขเพราะเรามีเงินของเราอยู่ในกระเป๋าของเราเราอุ่นใจแล้วค่ะอันดับที่4แหมอันนี้ก็เพิ่งทำไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะบัญชีครัวเรือนค่ะบันทึกรายรับรายจ่ายว่าเราเป็นอย่างไรตรวจสอบสถานะของตัวเราเองตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเราเองแล้วก็เราจะได้เห็นอนาคตของเรานะคะว่าเราจะไปทางไหนเราจะจัดการกับมันอย่างไรแล้วเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตของเราง่ายๆสะดวกสบายตามสไตล์วรุตาค่ะวันนี้วรุตาก็อยากให้เพื่อนทุกๆคนของวรุตานะคะได้รวยกันทั่วหน้ามีความสุขในทุกๆวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะแล้วก็มีความสุขในวันนี้แล้วก็มีความสุขในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะวันนี้วรุตาขอตัวไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจจะได้ทำวิดีโอคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนดูชมกันตลอดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย